สรุปผลงานเอเชียนพาราเกมมีอะไรที่น่าสนใจหลังจากการแข่งขันบ้างไปชมกันครับปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนผลงานในปีนี้ของนักกีฬาพาราไทยถือว่าดีขึ้นเป็นอย่างมากจากการคว้า27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น108เหรียญจบอันดับที่7ของตารางและเป็นการคว้าเหรียญทองมากที่สุดของนักกีฬาพาราไทยนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมตั้งแต่ครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีการทำลายสถิติเดิมได้มากถึง18รายการอีกด้วยโดยนักกีฬาไทยที่ผลงานโดดเด่นมากที่สุด2คนคนแรกคงจะหนีไม่พ้นรุ่งโรจน์ไทยนิยมสุดยอดนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราไทยที่เป็นนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้จากผลงาน3เหรียญทองในการลงแข่ง3อีเวนต์ประเภทบุคคลเดี่ยวประเภทชายคู่และประเภทคู่ผสมขณะที่อีกคนก็คือสายสุนีจนะตำนานวิวแชร์ฟันดาบของไทยที่เป็นนักกีฬาที่คว้าเหรียญได้มากที่สุดจากผลงาน1เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนั่นเองครับฝากเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาพาราไทยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆด้วยนะครับเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมได้ที่ stadiumts.com home of thai teamเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมได้ที่ stadiumts.com